สวัสดีครับตอนนี้เป็นการทำอาหารอาเซียนนะครับวันนี้เราอยู่กับประเทศกัมพูชานะครับเราอยู่กับแม่ครัวกัมพูชานะครับเดี๋ยวลองมาทักทายเขาแล้วบอกว่าเขาชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรลูกหนูเอาชื่อที่บ้านนะคะใช่ครับชื่ออีอาดนะจ๊ะอีอาดนะครับแล้วชื่อเล่นล่ะครับชื่อดินี่จ้ะโอเคเดี๋ยวเชฟเรียกหนูว่าดินี่นะครับได้ค่ะนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับของกัมพูชาอะหมกไตรนะจ๊ะอะหมกไตรนะครับที่คนไทยรู้จักแต่เรียกอะหมกเฉยๆก็คือคล้ายๆห่อหมกนะฮะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะครับว่าวัตถุดิบของอาหารประเภทอะหมกไตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้แม่ครัวชื่อดีนี่คนสวยเนี่ยแหละครับมาบอกเป็นภาษาเวียดนามขอโทษนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมะเดงอ่ะจ้ะมะเดงนี่ก็คือขาครับค่ะต่อไปครับคือกระเติมมาจ้ะเติมซอเติมซอนี่ก็คือกระเทียมครับค่ะต่อไปครับสละกรอยอ่ะจ้ะสละกรอยใส่อ๋อก็เติมเสียงคล้ายๆกันนะครับนี่คือมะกรูดครับอันนี้ก็คืออัมเบอร์ค่ะอัมเบอร์นี่คือเกลือนะครับอันนี้คือละเมียดจ้ะละเมียดก็คือขมิ้นครับแล้วก็เติมกระหอมค่ะต้นกระหอมก็คือเหมือนมีเสียงหอมอยู่ก็คือหอมแดงครับแล้วก็มะเต๊ะเกรียมจ้ะมะเต๊ะเกรียมนี่ก็คือพริกนะครับถ้าเกิดเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดชอบเผ็ดใช้พริกขี้หนูแห้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเผ็ดน้อยใช้พริกขี้ฟ้าแห้งดีกว่าครับนี่คือกะปิจ้ะอ๋อเป็นคำพูดเดียวกันเลยใช่ไหมเป็นกะปิครับใช่ค่ะถัดไปครับนี่คือตะกติจ้ะกติโดงอ๋อกะทิคนไทยเขาเรียกว่ากะทินะครับนี่คือปงมอนปงมอนก็คือไข่เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ที่นู้นจะใช้ไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะครับเขาจะใช้ส่วนมากจะใช้ไข่เป็ดอะค่ะไข่เป็ดมากกว่านะครับแล้วสำหรับตัวถัดไปแป้งข้าวเจ้านี่เป็นอะไรนะครับเป็นมะซาวมะซาวสายจ้ะครับสุดท้ายคือปัดสุดท้ายคือไตรตัวไตรตัวนี่คือปลาช่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วฝั่งนี้นะครับที่ไปเป็นตะไคร้นะครับที่นู่นเขาเรียกว่าสลักไกรจ้ะแล้วก็มีต้นหอมใช่ไหมฮะเติมดำก็เติมแล้วก็พริกขี้ฟ้านะครับอันนี้เขาเรียกว่ามาเตมาเตสุดท้ายเขาห่อด้วยใบสลักเจดสลักเจดนี่ก็คือใบตองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับเราเริ่มจากการอะไรก่อนเอามาโขลกก่อนไหมเดี๋ยวหั่นอันนี้ค่ะโอเคครับเราเริ่มจากการหั่นตะไคร้นะครับแล้วก็หั่นข่าไม่ต้องเยอะมากเนาะครับโอเคนิดนึงตะไคร้ข่าแล้วก็ขมิ้นเม็ดนี้นิดนึงเป็นขมิ้นนะครับมีการขูดก่อนแล้วก็หอมนะครับเดี๋ยวเชฟช่วยใส่หอมอย่างนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่รากผักชีไหมฮะปกติใส่ไปหน่อยนึงก็ได้ค่ะโอเคครับนั่นหันนะครับให้เลยแล้วก็โอเคหมดละตอนนี้นะครับเราได้วัตถุดิบทั้งหมดที่บอกไปตะกี้นะครับแล้วโขลกเดี๋ยวเราจะต้องโขลกให้ละเอียดไหมหรือว่าแค่แบบหยาบก็ต้องละเอียดไปหน่อยจ้ะอ๋อนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาโขลกกันนะครับมาดูว่าการโขลกเนี่ยจะละเอียดแค่ไหนนะครับอ้าวนี่ตำขนาดนี้ได้ยังจ้ะได้จ้ะแล้วต่อไปใส่อะไรเอ่ยขั้นแรกเราก็หยิบกะปิก่อนนะคะอ๋อกะปิเลยครับเดี๋ยวหนูตักจะใส่มาจ้ะก็คือเอากะปิโขลกไปเลยนะครับก็คือตำขนาดนี้แล้วเราก็ใส่ในชามเลยนะครับ
่อไปก็จะใส่อะไรจ๊ะมีไข่ต่อไปเราก็จะใส่ปลามาก่อนนะคะโอเคใส่ปลาก่อนเลยครับปลาช่อนน่าทานมากเลยครับตัวใหญ่ที่นู่นจะใช้ปลาขนาดไซส์นี้ใส่ประมาณนี้ค่ะเขาชอบทำปลาตัวเล็กหรือตัวใหญ่มากกว่าเขาจะชอบทำตัวใหญ่นะคะเพราะว่าตัวใหญ่นะมันจะแบบได้เนื้อเยอะได้เนื้อเยอะแล้วไม่มีกระดูกไม่มีกล้างไม่มีกล้างคือถ้าเกิดตัวเล็กกล้างมันเยอะกว่าใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปใส่อะไรต่อเดี๋ยวเอาแปรงไปหน่อยนะครับผมเคยเจออยู่ที่นะครับเขาจะไม่ใส่แป้งแต่เขาจะใส่ข้าวปั่นไปแต่เขาอาจจะแบบว่าในการทำก็คือว่าไม่ต้องซื้อแป้งเขาก็เอาข้าวเนี่ยไปโขลกเหมือนคล้ายๆข้าวเบือนะครับแต่ใช้ข้าวสุกก็จะมี texture นะครับก็คือรูปทรงก็จะคล้ายๆกับตัวใส่แป้งก็คือเดี๋ยวมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนครับต่อไปครับเดี๋ยวช่วยใส่ให้นะครับเดี๋ยวเราใส่กะทิไปหน่อยค่ะครับพอไหมพอค่ะครับพอถัดจากตัวนี้แล้วเราใส่อะไรต่อใบมะกรูดเนี่ยต้องโรยหน้าหรือว่าเราซอยใส่เดี๋ยวเราก็ซอยใส่ไปหน่อยนึงเพราะว่าเราขุกรวมไปแล้วเมื่อกี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเชฟช่วยนะครับใบมะกรูดครับเขาใช้ซอยไหมหรือว่าจะใช้ฉีกปกติก็ซอยก็ได้อย่างดีจ้ะฉีกก็ได้ซอยก็ได้โอเคครับใส่ไปแล้วนะครับใส่ไข่ไปหน่อยลูกหนึ่งเลยใช่ไหมฮะนิดเดียวค่ะว่าเราทำน้อยพอไหมไข่แดงไหมหรือเฉพาะไข่ขาวเฉพาะไข่ขาวจ้ะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะครับค่ะตอนนี้ก็คือเอาปลานะครับที่คลุกกับเครื่องต่างๆแล้วก็ใส่ไข่แล้วใส่แป้งนะครับเข้าไปอันเดียวเนาะครับอันนี้คือห่อใส่ทีละ1ชิ้นนะครับได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ได้ค่ะนะครับเราเสร็จนั่นนะครับก็คือขอเหมือนขนมใส่ไส้นะครับบ้านเราตอนนี้ครับเราก็มาใส่ที่ซึ้งได้เลยครับแบบนี้ครับค่ะเขานึ่งนานไหมครับปกติก็นานอยู่นะคะเพราะว่าเราใส่ปลาเป็นชิ้นนะคะครับหลังจากที่เรานึ่งนะครับอะมกเตยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่มันสุกแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะยังเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราก็แกะออกมาดูตัวนี้กับอันนี้ครับอันนี้ใส่เลยมันคล้ายๆกับห่อหมกบ้านเราครับแต่ว่าเนื้อปลานะครับเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวจะตักเสือนะครับเลยนี่นะครับกลิ่นหอมมากครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอันนี้เก็บไว้ชิมครับนิดหนึ่งครับโอ้โหนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะขอชิมนะครับเพราะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเหมือนสมุนไพรนะครับเพราะว่ามีกลิ่นของขมิ้นเนี่ยกลิ่นออกเลยอร่อยมากครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูชื่อว่าอะหมกเตยตั๋วค่ะอะหมกเตยตั๋วก็คือห่อหมกปลาช่อนนั่นเองครับ